เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายหน้ามืดทึมแล้วเนอะ วันนี้เดินทางมาถึงที่ขอนแก่นแล้วสตาญาติโยมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนาะจะได้เดินออกไปทุ่งชุมแพออกไปต่างจังหวัดเลยออกต่างเพชรบูรณ์ต่อไปวันนี้ได้มาพักพาอาศัยอยู่กับวัดสำนักสงฆ์เนาะสำนักสงฆ์แก้วบุญเรืองสำนักสงฆ์แก้วบุญเรืองสำนักสงฆ์แก้วบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่เนาะแถวนี้ที่ดินแปลงเพื่อนเอาถวายท่านอาจารย์หนึ่งไร่ท่านอาจารย์ก็เลยได้มาสร้างสร้างสำนักสงฆ์อยู่ที่นี้สร้างมาได้3ปีญาติโยมทั้งหลายก็กำลังก่อหลังสร้างแปลงนู่นนั่นนี่เนาะก็มีน้องมาที่มาอยู่ด้วยท่านอาจารย์หลายตัวอยู่เนาะหมาอ้วนแสดงว่าท่านอาจารย์ใจดีสำนักสงฆ์แก้วบุญเรืองเนาะสำนักสงฆ์แก้วบุญเรืองตอนนี้ก็ได้เวลาจะได้เข้าสู่การจัดรายการจ้าเอ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 เจ๊เอเจ๊เจ๊เอเจ๊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 เจริญพรแม่จะเจริญพรกระตุ๊ดไปเลยตั้งเครื่องพอดีใจอันขาดตั้งกล้องขาดตั้งกล้องมาเป็นอันขาดตั้งกล้องตอนนี้กลายเป็นอันสปอตไลท์ไฟส่องเห็นละนะก็ต้องใจอันอย่างอื่นมาเป็นขาดตั้งกล้องแต่ช่วงนี้คงจะแต่งตัวประมาณเนี้ยเนื้อสถาเพราะว่าชุ่มด้วยเหงื่อห่มผ้าจีวรมาได้เลยจีวรก่อนได้ซักกำจัดเดี๋ยวจะซักก่อนเจริญพรแม่ธรรมสการท่านเจ้าสบายดีเจ้าแม่แล้วก็มาว่าอย่างก็นั่นยังเปิ้มมากาว่าจะสอนนั่งเครื่องไปมีเครื่องแม่แม่เป็นห่วงว่าโอ้ยมันหน้าเขากับเตาเต้นมึงกุ้นอย่างอื่นกันเลยละมั้งกว่าติ๊กเต๊กกว่ามาสบายมั้งทำงานต้องจ่อยฝนนี่นะจ้าหลวงปู่เข้าใจอยู่แม่ติดต่อกันอยู่เจ้าสี่พักได้แล้วแหละมาแล้งนี่เจ้าแม่กำลังได้แล้วกำลังจะจัดรายการได้ไหมนะอ๋อเจ้าสมาจะจูดีนี้สมัยแม่ก็ใจดีแล้วเจ้าสาธุเจ้าแม่สาธุเจ้าปกป้องฟันแข็งแรงกินอะไรWe'll be right back.
คำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมาประสาทดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคืนธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาๆบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์สวดมนต
นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาปกเก่าเกศาปกห่มภักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกครุฑทุกองค์พวกผมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวติบางช่วงบางเวลาก็เชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณส่งไปให้ศรัทธาญาติโยมติอยู่ต่างจังหวัดต่างเชียงใหม่ต่างลำพูนต่างเชียงรายได้รับฟังพร้อมกันอีกช่องทางหนึ่งนะอาตมาภาพได้ถ่ายไลฟ์สดไปด้วยออกอากาศโดยการไลฟ์สดจาก Facebook ซึ่งตั้งวัดฝ่ายหินเปิ่นก็เอาไปลง YouTube ฮือตังคุณโยมจากเวียงป่าเป้าบอกหู้จักชื่อเปิ่นก็เอาไปลง YouTube ในช่องของเปิ่นเป็นการช่วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคภาษากำเมืองภาษาพื้นเมืองภาษาท้องถิ่นของเราคนไทยก็จะฟังยากหน่อยคนลาวก็เช่นเดียวกันฟังก็บ่เข้าใจแต่บางคนก็ทราบว่าฟังอยู่มีคนไทยหลายคนที่มาอยู่เมืองแต่ฟังเมืองฟังภาษาพื้นเมืองจังก็ฟังอยู่เนาะหลายท่านหลายคนด้วยกันแม่สุมาลีศรีชัยตันนี่คนไทยแต่ว่าฟังภาษาพื้นเมืองจังอีแม่ก็ติดตามฟังสารธรรมยามค่ำอยากจะอู้เป็นภาษากลางแต่อู้ความพดจะทำเอาไปเอามาเดี๋ยวจะไปแลกเป็นเมียงทำไมพบปะกันวันนี้วันที่18เดือนพฤษภาสถาญาติโยม18วันของการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพได้เดินทางจากพระธาตุพนมวันนี้ก็มาถึงผ่านอุดรมาถึงขอนแก่นแล้วเนอสถาญาติโยมทั้งหลาย18วันของการเดินทางบางวันก็เดินได้นักบางวันก็เดินได้น้อยก่อนแล้วแต่ร่างกายแล้วก็สภาพอากาศเป็นลักเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนติดตามการทำงานการธรรมยาตราของอาตมาฮื้อกำลังใจโทรมาฮื้อกำลังใจกันอยู่เป็นประจำต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงวันนี้พบปะกันแล้วก็จะปาสถาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์กันนะกราบพระพร้อมกันกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธรรมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถ อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอาสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนอศรัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวารันตังศีรสานะมามิกราบสองธรรมังวารันตังศีรสานะมามิกราบสามสังขังวรันตังสิระสานะมามิไหวพระสวดมนต์ด้วยกันเรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมอิปออิแม่ทั้งหลายต่อไปก็จะได้สนทนานำสารธรรมเรื่องราวเกิดความรู้เรื่องราวติมีประโยชน์ข้อคิดสะกิดใจมาแบ่งปันมาอุมาจากับศรัทธาญาติโยมในวันนี้ก่อนจะอุจาเนาะก็หลายคนก็ติดตามมาทุกวันทุกวันเห็นแล้วท่านอาจารย์เป็นยังได้พ้องเดินถึงไหนยังได้เนาะสงสัยสถานีบ่ออกกะสถานีบ่ได้เกาะกะฮะผมเกาะสัญญาณกะบ่เกาะกะแล้วผมฮู้ยังได้ตะกี้แม่ลงมาอาบน้ำเจริญพรแม่มันมาออกวิทยุเลยนะโอ้นั่นโอ้นั่นมีไผช่วยพอวิทยุคือกันนี้มาออกเลยไม่ฟังในเพจเนี่ยบอกน้องนัดแล้วนะตะกี้บอกเกาะกำนะจ้าจ้าจ้าวิทยุบ่ออกวิทยุบ่ออกสวดมนต์พอจบอ่ะพอวิทยุมาออกกําเตื้อยังใดละอ่อนอิดหลายด้านเนาะความจริงมันต้องมีคนคอย
กำกับพอถ้าบ่ออกพุ่นก็จัดการเพื่อนอย่างว่าน่าศรัทธาญาติโยมเผยบ่ได้จ้างเขาเนาะเป็นจิตอาสาเนี่ยจะบังคับนักกรรมได้นะจะบอกจะได้พ่อฮื้ออีกเดี๋ยวจะเดือดร้อนหมวนใจกันหมดนะก็อย่างว่านะต่างคนต่างมีการมีงานเนาะเขาก็การงานสะปะสะเปดมันก็เต็ดมาละก้อยจะมาคอยหนัวกับดูแลเฮานี่มันก็ใจตังว่าเป็นไรติดต่อก่อนเด้อเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คขอฮือเขาเกาะฮือกำมีไผสักคนเนาะมีอันเบอร์ละอ่อนหมู่นี้นะจ่วยจัดการฮือพ่องเด้อสถานีดับปิ้งสถานีเป็นเพลงวันค่ำวันนี้นะแล้วคนอื่นจัดกันเจริญปอนลูกก็สัญญาณให้ปอมแล้วนัดหมู่เกาะสักคำครับเดี๋ยวต้องเข้าไปช่วยจ้ะวันนี้ต้องขับรถแล้วก่อนประชุมเลยเดี๋ยวต้องเข้าไปจ้ะแป๊บเดี๋ยวต้องจะรถกลับจ้ะศรัทธาญาติโยมตั้งเฟซบุ๊กก็พอได้ตั้งงานอันนั้นก็รอกำเนาะคนลำปางอ่ะชอบอันชอบลายของน้องแอมเหี่ยวคนกะน้องแอมน้องนัดอย่างพวกนั้นอ่ะไผเป็นย้ำมือยิ้มเถอะเนาะถ้าอาตมาเปลี่ยนย้ำตัวอย่างตัวนี้ตั้งแต่มันแจ้งเอียกอะเสียเวลาขั้นรายการความจริงบอกนัดตั้งแต่ก่อนจะเข้ารายการตะกี้แล้วนัดก็เฮ้ยปอกกรรมเองนะครับครับครับมันเปลี่ยนกลับไปเหี้ยกันปวดหัวเอ้ากราบสาธุเจ้าติดตามเนอะสาธุจะไปชมแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์ท่านอาจารย์สมชาติขึ้นเติงหาเนอะครับอาจารย์ครับแม่เป็งสายเปียงเนาะจรัสศรีบุญนำสัตว์เนอนะนาลาบ่ได้ไปนะงานปู่นะปฏิบัติบูชาปู่โอเนอร์นาลงเครือระยะโอ้นาลงเครือระยะสู่แก้วคำอ้วนโอ้แม่ซอกุลแม่ซอกุลปานีสิบพางปีแขกคุณท่านดลยอดดีแม่ติ๋มบ้านแรงจรัสศรีสุธรรมปวงสัตว์เจ้าอาจารย์มหาธรรมคุณครองพรุ่งนี้บ่มาทำบุญร้อยวันของหลวงพ่อกาตอนนี้ผมกำลังอยู่วัดเจดีย์ซาววันนี้บอกได้แล้วเนาะไปบ่ถึงแต่อาจารย์จะเจ้าไปติดต่อเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินติดจอดข้างปั๊มน้ำมันฮะนะแต่มีคนขับครับเครื่องก่อมดีอีกไอ้ฮู้มันมีเครื่องนะก็เลยมาบ่ได้แม่บัวขี้ถ้าโปแม่บุญเรืองชัยเงินวิเชียรที่สมคุณแดงคุณแดงบุญอย่างฮะบุญอย่างพูดนะภาษาอังกฤษมันอ่านยากธัญพรเมืองสุวรรณอ้ออิละสถาญาติโยมเนาะสถานีก่อนแล้วแล้วก็ได้แล้วกันเนาะสถาวันนี้ก็จะได้อู้ถึงเรื่องราวของการเดินทุดงตั้งแต่ตอนเจ้ามาเนื่องจากว่าค่ำคืนที่ผ่านมาบ่ได้นอนวัดตลกมีเรื่องตลกมากๆเดินมาแล้วก็เวลามันบีบคั้นว่าจะต้องจัดรายการเวลา 19:00 นนะตาก็คอยแย้งพออันแย้งพอที่พักแล้วความจริงอาตมาก็มีอันเครื่องบินมาครับกันอาตมามันมีโทรศัพท์ที่มันพอกูเกิลได้อ่ะพอแผนที่ได้พอแผนที่ว่าวัดที่อยู่ใกล้เฮาอยู่ไหนพ่องอีกอ่ะแต่ส่วนใหญ่คือบ่ชอบพอชอบรุ่นน่ะรุ่นว่าเดี๋ยวไปถึงก็เจอถึงที่ไหนก็จะพักที่ฮั่นบ่ได้ซีเรียสอีน่ะบ่จำเป็นต้องเป็นวัดก็เลยบ่ได้พอกูเกิลแบบสักครับก็อย่างที่บอกตะคืนนะไปพอ
เวลาก็จะ19เหลือ30นาทีเนี่ยยังได้ปะปุ่งเข้าหัวข้างตังไปหันเก้าไม้ใหญ่เก้าหนึ่งโอ้ห่มเงาดีแล้วก็เปลี่ยวเปลี่ยนเพี้ยวพัดตั้งหลุมเรียบร้อยก็เลยเอาจุดนั้นเลยปักลักอยู่ฮั่นเนาะปูสัตว์ปูเสื้อปูผ้ายางหนังจัดรายการติฮั่นสถาญาติโยมหลวดกลางเต้นนอนติฮั่นเลยน้ำก็ส่งน้ำในขวดเนาะเอาน้ำขวดมาอาบน้ำขวดน้อยๆนี่นะน้ำขวดน้อยๆหมออี้นี่3ขวดนี่อาบได้นะสัตว์จะว่าอาบมาเอะเนาะน้ำขวดน้อยๆมันกี่ลิตรก็มันแต่เฮ้นี่น้ำขวดขนาด600 600นะ600บ่ถึงลิตรก็ส่งน้ำนั่นน่ะส่งน้ำส่งน้ำแล้วก็นอนก่อนนอนได้ก็นอนกับดินกินกับทรายแต่คืนนี้นอนดินเพราะว่าบ่มีไอ้หยังนักหนานะสำหรับปูมีเสื้อบางๆแห่พื้นแล้วก็ผ้าเนี่ยผ้าที่ห่มเนี่ยเอาปูปูแล้วก็นอนเท่าอันไม้มันอยู่ตั้งหลุมตั้งปื้นนะโอ้คดไปทางใดก็ติดใส่ไม้ใส่หยังเน้นให้น้อยเน้นให้นี่น้อยแจ้งมั่มเจ้าพอแอวเป็นมงเป็นนอนติ่งใช่ไหมสตาไม่น้อยตื่นเจ้ามาตีสามปลายนะตีสามปลายก็โอ้บ่ละเนาะนอนนอกวัดสามารถเดินเดินเจ้าได้เดินเร็วได้เดินตอนเจ้ามันจะได้ระยะหน่อยก็เดินมาเรื่อยๆสตาก็เดินมาจนกะตอนเจ้านี้ได้สิบปลายกว่ากิโลไหลไปไหลมาเดินไปเดินมาก็มาถึงนะมาถึงเขตอันจังหวัดขอนแก่นเลยนะวันนี้เดินได้ไกลที่สุดอ่ะนี่เดินได้ไกลออกแห้งได้เยอะกว่าทุกวันก็เป็นอีกวันหนึ่งอยากจะทำเวลาด้วยอยากจะทำเวลาเพราะว่าช่วงหลายๆวันก่อนที่สุขภาพมาเข้าตีเข้าตังนั้นเดินได้น้อยแล้วก็อากาศมันร้อนวันนี้นี่เป็นอากาศมันบดสถาเออช่วงตีอัน9โมง8โมงไป9โมงถึง11โมงนี่อากาศมันบดมันห่มดีอ่ะก็สบายดีแล้วก็เดินมาจนถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งปั๊มน้ำมันอะไรอย่างก็เดี๋ยวพอก่อนแต่เจ้าลงไว้อยู่ปั๊มน้ำมันมาถึงปั๊มน้ำมันมาใจน้ำเฮาเป็นน้ำมันมาถึงปั๊มน้ำมันปั๊มปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเลขที่166หมู่5ตำบลสำราญเมืองขอนแก่นถนนมิตรภาพตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นสถานปั๊มน้ำมันแห่งนี้มี7-11ที่เปิดขายของในอันปั๊มปตท.นะอาตมาก่อนไปถึงหั่นก็เลยได้ไปซื้อครับเขามีโยมที่เปิดใจดีใจงามหันอาตมาไปหนังหั่นเปิดก็ไปอันซื้อครับเขาใน7มาถวายอันเป็นพัดในอย่างมโหพัดเพชรอันพัดเพชรเฮ็ดอย่างสักอย่างเนี่ยสถาเหมือนกับของเจ๊อาหารเจ๊ก็นั่งฉันอยู่เก้าอี้หน้าเซเว่นฮะกะไปที่อื่นก็มิติไปตั้งใดเวลาก็จะหมดแล้วนั่งฉันอยู่ฮั่นฉันเข้าแล้วปุ๊บโอ้อันผู้จัดการเซเว่นพร้อมกับพนักงานของเปิ่นมากันลึบ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 อันเอาน้ำผ่องเอาน้ำผ่องเอายาผ่องเอาอาหารสะปะสะเป็ดแบนก็มีไอหยังก็มีเอามาถวายโอ้อย่างมาเอานักแต่ว่าอาตมาเดินนะโยมจะไปอย่างไรอ๋อนึกว่าท่านอาจารย์มาลดมาใช่อาตมาเดินทุดงเดินทุดงอย่างไรเจ้าอีน่ะก็เดินทุดงก็เตียวไปนะกะโยมอาตมาเดินทุดงมาจากอันพระธาตุพนมเดินมาถึงนี่วันนี้18วันแล้วนี่กว่าจะมาถึงนี่จะเดินไปภาคเหนือจะไปเดินไปเชียงใหม่พระธาตุดอยสุเทพรู้จักพระธาตุดอยสุเทพก็อ๋อบอกฮู้จักเจ้าเชียงใหม่ฮู้จักก็ฮู้จักเจ้าเพิ่นน่ะไปเชียงใหม่เนาะบอกเพิ่นว่าจะไปเชียงใหม่โหเดินไปไกลนะข้าสักจำลำปั่นปอนอย่างให้เพิ่นเรียบร้อยก็บอกให้เพิ่นว่าอาตมาขอน้ำขวดเดียวเนาะ
นอกนั้นเอาไปแจกกันเตอะเอาไปแจกกันมนน้ำเพื่อนเถอะคือเอาไปแจกกันเตอะเอาไปแจกพนักงานคนอันคนอันหรือว่าไปให้ไผก็ได้โอ้พอดีตำรวจมาหันผู้จัดการเชเว่นเลยยกน้ำคือตำรวจไป อย่างอื่นก็รับบางส่วนแต่ส่วนที่รับมาได้ก็เอาหมอบเพื่อพนักงานเข้าไปเพราะมันเยอะอาตมามันเอาของไปนักบ่ได้เนาะก็บอกเปิ้นนั่งอยู่กำลังจะเก็บขอบเก็บขวาฉันเข้าแล้วหล่อปั่นปอนแล้วฉันเข้าแล้วเก็บขอบเก็บขวาโอ้อันพนักงานปั๊มหล่นเอาอันผลไม้มาฮือแหมโอ้คนนั้นเอาสับปะรดมาคนนี้เอามะม่วงมาเออก็แบ่งเอาอันน้อยแล้วก็ที่เหลือก็คืนฮือเข้าไปสาธาเออแต่เจ้านี่ไปนั่งจับมงมันจับมงจับตีเทวดาแถไปจิเขานะโอ้ทูเจ้ามานี่สุ่มไปอันถวายของเนาะฉันอย่างเรียบร้อยแล้วนะผลไม้ก็ฉันได้แล้วก็จะออกเดินทางก่อนจะออกเดินทางพนักงานหล่นมาแหมพนักงานปั๊มถ้าจะลูกน้องผู้จัดการใหญ่ท่านอาจารย์ครับอาจารย์จะไปทางใดก็อีน่ะเปิ้นอูอันภาษาไทยน่ะนะท่านอาจารย์จะไปทางไหนครับอาตมาก็จะไปทางขอนแก่นนี้แล้วก็จะไปทางน้ำหนาวเพชรบูรณ์ออกไปพิษณุโลกสุโขทัยทุ่งเสลี่ยมไปนู่นเถินรู้จักไหมไม่รู้ครับเพราะนอตเตอร์เถินเพราะบอกเขาอย่างอีว่าจะเดินทางไปอย่างอีเจ๊บอกว่าจะมีรถไปส่งอาจารย์จะให้ไปส่งไหมครับวะเป็นอย่างเน้อบอกเจ๊เตอร์เองกันเนาะบอกผู้จัดการว่าตมาตั้งใจจะเดินทุดงไปโอ้ศรัทธาญาติโยมถ้าตัดสินใจว่าดีเหมือนกันเนาะเจ๊ไปส่งดิมดีส่งถึงเชียงใหม่พุ่นวันนี้ก็มีคนใจดีศรัทธาญาติโยมปะหลายคนคนขับรถอันซาเล้งแหมคนหนึ่งนะโอ้ขับรถซาเล้งอันรถพ่วงอะรถพ่วงข้างน่ะเขาก็บอกว่านะว่าระยะทางตั้งหน้ามันจะเป็นจะได้พ่องคนขับรถซาเล้งมาอาจารย์ครับอันแถวนี้มันเป็นทางเปรียวครับทางก่อนจะเจอบ้านคนประมาณสัก20กิโลนะครับอาจารย์ผมขออนุญาตไปส่งได้ไหมครับขอขึ้นรถผมสักครั้งหนึ่งผมไปส่งถึงข้างหน้าที่มีบ้านคนได้ไหมครับอ่ะเขาก็พอมันก็ตั้งใจแต่เนาะรถมันก็เก่าดีเนี่ยขะลงก็เลยว่าเอ้าได้เนาะพอน้ำแล้วก็น้ำเหลือน้อยเดียวตัวมันสำหรับเป็นชาวกิโลน้ำอัตมาเหลือค่อนก้นขวดน่ะเขาก็นึกว่าตั้งหน้ามันจะมีที่โอ้สถาปุงเล็งไปตัวมันกะโอ้เป็น20กิโลกว่าจะถึงงั้นปั๊มน้ำมันน่ะปั๊มติวานี่น่ะโอ้ศรัทธาญาติโยมเฮ้ยถ้ามาตรงมันนี่จบข่าวเลยนะ1บ่ได้ฉัน2มีน้ำกินสงสัยจะได้กำขวดอันขอเปิ่นเต็มข้างตางขอน้ำจิ้มอย่างอันพระธุดงค์ทั่วไปนะเออก็ได้หมอนั่นเนี่ยนะวันนี้ติดนี่ระยะทางไป20กว่ากิโลละศรัทธาประมาณ20กว่ากิโลนะอันนี้ต้องไปเดินซ้อมที่อื่นเพิ่นน่ะความที่เฮาบ่ได้พอแผนที่ความจริงถ้าพอแผนที่จะฮู้ระยะแล้วก็สมมุติว่ามันจะบ่มีที่ซื้อน้ำกล้าอย่างกล้าเนี่ยเฮาต้องเฮาต้องซื้อน้ำไว้ก่อนเนาะอันตรายเพราะว่าถ้าขาดน้ำบ่มีน้ำกินนี่บ่ฮู้จะขอไผเนี่ยเดินอย่างอันแต่ก็โชคดีก็เป็นเรื่องที่แปลกนะศรัทธาญาติโยมโอ้พอได้ไปตัวไอ้น้องนั้นเลยได้เข้าใจว่าถ้าเฮาฝืนเดินไปนี่โอ้ลำบากแน่นอนลำบากมีน้ำแล้วก็บ่มีที่ฉันในสักเตี้ยก็จะจบข่าววันนี้ก็จะนักนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกโอกาสบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนาะมันเกิดขึ้นกับเฮาจากการที่เฮาตั้งใจสร้างคุณงามความดีนี่มันก็มีอันใดจ่วยนะซะทาอย่างเดินมาแหมวันนี้เดินจากปั๊มน้ำมันมาก็มีโทรศัพท์เข้ามาเอ๊ะอันนี้เป็นเบอร์ใหม่ติบ่ฮู้ว่าเป็นเบอร์ไผเนาะก็เลยรับพอฮัลโหลเจริญพรนี่เนาะ
อาจารย์อยู่ไหนแล้วคะอีหล่ะอันนี้ไผนี่อาเจ้าเป็นลูกของแม่อันจ่ายซ่อนเขียวอ๋อไม่จ่ายตะกี้ก็โทรหาอีแม่แล้วว่าอาตมาเดินมาถึงเพชรแล้วเนอะบัดเดียวจะไปอันตังน้ำหนาวแล้วเนอะออกตังเพชรออกตังอันวงแหวนละโอ้อาจารย์เลยบ้านข้าเจ้าไปแล้วว่ะอันว่าจะนิมนต์อาจารย์มานอนที่วัดนี่วันนี้เปิ่นมีสวดมนต์เปิ่นมีทำพิธีเป็นทำบุญให้กับครูบาอาจารย์ท่านพระครูเปิ่นอีวะก็ว่าถ้าทำบุญอาตมาทำสะดวกเนอะเพราะว่าต้องจัดรายการมาแรงถ้าทำบุญการสวดมนต์อย่างต่างๆเปิ่นก็จะเดียดของเปิ่นอาตมาก็จะบ่าจัดรายการมาได้อีกกันเนาะก็เลยบอกคือเปิ่นไปว่าเพะอ๋ออาตมาจะเดินไปเรื่อยๆทั้งแท้มันเป็นยังไว้โอกาสตั้งนาก่อนพบปะกันก็ได้เดินออกเดินทุดงต่อแต่ท่าชักจำลำโทรมาแหมอาจารย์เจ้าอาจารย์อยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวเจ้าจะตุยไปวะโอ้อาจารย์เดินมาทางเพื่อเบอร์เดินมาทางสายนี่เนอถ้าอย่างไรก็ตุยมาอีน่ะชักจำลำประมาณ30นาทีแต่ท่าแกก็ตุยมาถึงพอดีอันอาตมาก่อนหนังพักอยู่ติดื่มน้ำอยู่ที่ร้านเปิ่นขายอันอย่างก็ไอติมแบบเป้าปันนั่นนะเปิ่นนิมนต์ฮับน้ำเย็นสองขวดก็นั่งรวดนั่งฉันฮั่นเนี้ยเปิ่นก็เอาไอติมแบบเป้าปันของเปิ่นมาถวายก็ดีเหมือนกันกินเย็นเล่นไอติมเนี่ยแก้วหนึ่งก๊อกหนึ่งเนาะสักจำลำยมก็มาถึงชื่อว่าโยมบุญนำแล้วก็อันนำสกุลวงนำชัยโยมบุญนำนำสกุลวงนำชัยเป็นลูกของแม่จ่ายซ่อนเขียวเนาะแม่จ่ายซ่อนเขียวบ้านนาดงมันจะนาดูกันบ้านนาดงเนาะบ้านนาดงโยมแม่ก็เป็นแฟนรายการประจำวันนี้ก็ถ้าฟังอยู่ให้กันอีแม่ป้าลูกสาวแล้วเนอะบ่ต้องห่วงป้าลูกสาวแล้วโอ้ลูกสาวเพื่อนเป็นคนใจบุญใจกุศลขยันทำมาหากินสร้างฐานะครอบครัวบอกว่าวันหน้าก็ถ้าคงจะได้กลับไปอยู่ด้วยแม่บ่อยขึ้นเพราะว่าแม่อายุนักแล้วมีไผอยู่ด้วยส่วนครอบครัวก็เป็นมีปัญหาหยังลูกก็เป็นแอร์โฮสเตสคนหนึ่งแห่งคนก็เฮียนด็อกเตอร์แล้วว่าอันจบละบ่เดียวจบแล้วก็สบายแล้วว่าโอ้ดีใจตัวแม่ยายจ่ายซ่อนเขียวเนอแล้วก็เปิ้นเป็นครอบครัวที่หุ่มทำบุญเนาะยอมบุญนำตะกี้ก็บอกว่าวันนี้ก็จะไปสวดมนต์ที่วัดปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์วันผูกก็จะทำอาหารทำจังหารทำเอาไก่เอาไก่ย่างไก่ย่างอย่างไปเลี้ยงเปิ้นอยู่อย่างแสดงว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลตึงแม่ตึงลูกเนาะก็ได้พบไปแล้วเนอะแม่จ่ายซ่อนเขียวขอบคุณอนุโมทนาบุญที่คอยประสานงานบอกคือลูกสาวตั้งเพเปิ้นก็ถวายปัจจัยร่วมบุญโครงการโรงเรียนขนาดเล็กมา 1,000 บาทและเปิ้นติดตามมาโดยก็ถวาย100บาทเดี๋ยวก็จะได้โอนให้กับทางโรงเรียนไว้ก่อนเนาะเตรียมไว้วันที่31บ่ใจ31กับเปิ้นอ่ะวันที่สาวปลายบ่กะกว่าจะมาจะถึงอันวัดบรรพตสถิตนี่ก็จะได้ตานพระปานแล้วก็จะฮือตั้งผอ.รักษาการผอ.โรงเรียนคณะกรรมการละอ่อนนักเรียนเขามาฮับอบปัจจัยสตังไปจากนั้นก็เดินเวลามันมีอยู่ประมาณ4โมงปลายเนาะตมาก็เดินจากจุดติปุ๊บปะครับญาติโยมที่มารอมาตวยหาบ่ใจรอโยมบุญนำบุญนำชัยเนี่ยตีเปิ่นมาตุยหาจากนั้นก็เดินมาแหมชั่วโมงไปก็ได้ตรวจดูแผนที่ว่าอันวัดใดอยู่ใกล้ตอนนี้อีเนาะจะมดแหงและจะขำและตัวจะได้เวลาจัดรายการก็มีวัดเนี่ยสถาวัดอันวัดอย่างก็สถาเจริญรุ่งเรืองวัดเจริญรุ่งเรืองสำนักสงฆ์เจริญรุ่งเรืองเดินเข้าซอยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็จื่อสำนักสงฆ์เจริญรุ่งเรืองก็เข้ามาโอ้เข้ามาถึงวัดปุ๊บปะโทน้องหมา
ตอนรับก็ลงงงงังก็ลงงงงังก็นั่งเล่นกับหมาหันกว่ามันจะสงบมันก็เฮาจัดมืดจะตาอาตมาก็นั่งพักอยู่ที่แค่หันครูบาอาจารย์เพิ่นกำลังสวดมนต์นำสถาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ก็ได้ไปอันก็ได้ไปกลับไปขออนุญาตครูบาอาจารย์ว่าขอพักที่นี่ชั่วคืนขอพักจำวัดที่นี่ชั่วคืนแล้วก็ขออนุญาตซักผ้าซักผ่อนจิมท่านอาจารย์ก็โอ้จิตเมตตาดีเสียทาปฏิสันถานอย่างดีตอนรับครับสู่อย่างดีอันนิมนต์ฮือมาพักติอันกระตอบหลังน้อยหลังนี้แล้วก็ต่อพงต่อไฟอย่างมาฮือสำหรับชาติแบบเรียบร้อยหมดเนาะแล้วก็แนะนำห้องน้ำอยู่ทั้งพุ่นเนอร์แล้วก็อันผงซักผ้าอยู่ฮั่นอยู่ฮั่นซักได้เลยอันนี้ก็เป็นการพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ่นมีศีลศีลจารวัดอันดีงามเปิ่นจะปฏิสันถานเก่งซะทะปฏิสันถานต้อนรับอาคันตุกะเป็นหมู่เดียวกันเป็นพระสงฆ์ด้วยกันนี่เวลาเปิ่นมาขอพักขอพิงตามหลักการแล้วจะต้องฮือความช่วยเหลือฮือที่พักพิงเพราะเป็นศีลเดียวกันเป็นเราก่อเดียวกันเราก่อสมณะเป็นศีลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันเนาะอันนี้เปิ่นดูแลถูกต้องตามพระธรรมวินัยแสดงว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้มีเมตตาพร้อมก็ได้พักสบายแล้ววันนี้ได้กลางกรดสถาพระวัติมันบ่กลางเต้นเนาะกลางกรดก็จะนอนในกรดวันนี้นะนะก็ขอบคุณสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนติดตามนะวันนี้ก็ฝากสารธรรมนำสารธรรมมาฝากมาแบ่งปันโอกาสเป็นสิ่งที่คำว่าโอกาสสถาญาติโยมทุกคนเกิดมาต้องการโอกาสโอกาสที่มีชีวิตโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสบางคนที่กำลังห่ำลังเฮียนลูกหลานเฮาที่กำลังห่ำลังเฮียนก็อยากจะมีโอกาสจบไปแล้วอยากจะมีโอกาสได้เป็นทำงานที่มั่นคงทำงานที่มั่นคงทำงานข้าราชการก็อยากจะเป็นข้าราชการที่มีหน้ามีตาแล้วก็ทำงานรัฐวิสาหกิจก็อยากจะอยู่ในรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆอยากจะมีหน้าที่ตำแหน่งต่างๆมากมายทุกคนต้องการโอกาสโอกาสนี้เป็นสิ่งสำคัญคนมีความรู้ความสามารถเท่าใดก็ตามแต่ถ้าบ่มีโอกาสในการแสดงความสามารถบ่มีโอกาสในการแสดงความสามารถความสามารถนั้นก็มีความหมายยกตัวอย่างหมอนั่นตีมวยเก่งขนาดนะตีมวยเก่งเป็นตีมวยเก่งแล้วก็มีความสามารถมีทักษะดีทุกอย่างแต่บ่ได้รับโอกาสฮือขึ้นตีสักเตี้ยเจ้าของขายมวยตึ้มฮือโอกาสได้ขึ้นตีกำแล้วส่งคนอื่นตีติ๊กๆคนนั้นถึงจะเก่งถึงจะฝึกฝนดีอย่างไรก็ตามสถาเมื่อบ่ได้รับโอกาสแล้วก็ย่อมจะบ่มีชื่อเสียงนะในเรื่องนี้นะเหมือนกับว่ายอมเจ้าบ่ได้ตั้งจากการตีมวยนะว่าอย่างอันนะหรือว่าคนที่เก่งๆก็เหมือนกันเมื่อคนเก่งๆเนี่ยถ้าบ่ได้รับโอกาสในการทำการทำงานสอบบ่ได้แสดงว่าโอกาสที่ตัวมีอยู่นั้นตัวมันได้สร้างให้มันเป็นประโยชน์สักกับอันนี้คำว่าโอกาสสถาญาติโยมบางคนนี้โอกาสดีมาถึงแล้วแต่บ่ฮับโอกาสก็มีก็อย่างตีว่าตะกี้หมอนั่นตีมวยเก่งๆเพิ่นบอกว่าอันได้คิวจะขึ้นโชคกับหมอนั่นหมอนี้โอ้โชคกับหมอนี้ผมบ่เอามวยกระจอกโชคกับมวยอย่างอิ่มจะไปดังอย่างอาจารย์ผมบ่โชคผมจะขอโชคกับคนเก่งๆดีกว่าโอ้ก็มวยใหม่ก็ฮัดโชคขั้นอย่างเมื่อก่อนผมโชคเตอะเอาคนอื่นโชคเตอะอย่าสถาอันนี้คือคนปัดโอกาสของตัวเก่าไปหลายๆคนโอกาสดีมาหาแต่บ่ค่อยคว้าเพราะคิดแบบนั้นบางคนคิดว่าโอ้เรื่องบางเรื่องเนาะเรื่องบางเรื่องว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบ่เอาบ่เหี้ยบ่ทำแต่ความจริงเรื่องเล็กๆน้อยๆบางอย่างนั้นนำไปสู่โอกาสดีๆของเขาก็มีสถา
หลายๆคนบอกคิดถึงเรื่องนี้คำว่าโอกาสนั้นทุกคนมีเต่ากันมีเสมอกันแต่ไผคือคนที่จะฉวยโอกาสได้ดีที่สุดคำว่าฉวยโอกาสสัทธาญาติโยมบางคนก็มองไปในเรื่องว่าเป็นคนที่อันชอบเอาเปรียบคนอื่นชอบฉวยโอกาสอย่างอันอย่างนี้คำว่าฉวยโอกาสตรงนี้หมายความว่าโอกาสเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงฝีมือให้เปิ่นหันพอแสดงฝีมือให้เปิ่นหันเปิ่นก็เป็นที่ยอมรับเปิ่นก็มอบโอกาสนั้นให้เฮาได้สร้างผลงานพอได้สร้างผลงานก็มีผลงานก็เป็นคนที่ทำโอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์กับตนแต่ว่าคนฉวยโอกาสนี้ลักษณะคนฉวยโอกาสนี้ก็คือโอ้ความจริงนี้เป็นงานของคนอื่นแต่ตัวเองนี่คอยประจบประแจงแย่งงานเปิ่นไปเนี่ยเปิ่นเรียกว่าคนฉวยโอกาสคนฉวยโอกาสฉวยโอกาสเอาทีเผลอพ่องไอ้ยังพ่องยังอีนี่เป็นคนบ่ดีเนาะโอกาสกับอากาศนิสธาต่างกันโอกาสมีถ้าเฮาบ่ข่อยคว้าไว้มันจะกลายเป็นอากาศอากาศคือความว่างเปล่าเฮามีโอกาสอันยังก็แล้วแต่อย่างเปิ่นบอกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสุดยอดของอัตภาพแล้วเฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังพอได้มาพบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นโอกาสที่ดีของการเกิดของเฮาหลายคนบ่สำนึกบ่ตระหนักในโอกาสที่ตัวเองมีตัวเองได้ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยบ่มีประโยชน์อย่างมัวแต่สัมมาเลเทเมาลุ่มหลงในกิเลสสิ่งยั่วยุสิ่งดั่วยุนต่างๆกามตัณหาต่างๆยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นตู้กับตาหูจมูกลิ้นกายใจมูนี้นี่บ่สร้างโอกาสเจอธรรมะแล้วแทนที่จะเอาธรรมะมาเป็นโอกาสในการสร้างจิตตัวเก่าให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าเปิ่นสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าคนพวกนี้คนที่บ่หันโอกาสบ่หันความสำคัญก็ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปทั้งๆที่โอกาสมาถึงหน้าบานบ่ฮู้กี่ครั้งบ่ฮู้กี่เตื้อแต่บ่ได้สนใจการทำบุญสุนทรทานก็เหมือนกันซะทาบางครั้งบางคนมีโอกาสแต่ว่าโอ้เดี๋ยวก่อนพัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนวันหน้าก่อนวันนั้นก่อนวันนี้ก่อนเปิ่นไปวัดไปวากันวันนี้มันว่างแต่เนอะเดี๋ยวจะไปตรงไปนาใจน้ำหนักไปวัดกรรมทั้งที่วันพระนี่ก็7วันก็มีเตื่อเนี่ย15วัน7วัน15วันก็มีเตื่อศรัทธาญาติโยมเป็นโอกาสที่จะได้สร้างสมบุญได้ไปฮื้อตานได้ไปรักษาศีลเจริญภาวนาหลายๆคนก็ปล่อยโอกาสนี้ไปปล่อยไปปล่อยไปสุดท้ายเสียดายเนาะเอ๊ะสุดท้ายถ้าเสียดายเนาะบ่ได้แสดงว่าเฮาปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปแล้วบ่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเก่าศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้โอกาสดีเนาะโอกาสดีอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินครบรอบ77ปีสัทธิวิหาริกญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการด้วยกันลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่อาจจะไปร่วมแสดงมุทิตาสักการะครับหลวงปู่ที่วัดม่อนจอมพ่อลำปางเฮาท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีได้ไปเมื่อวันที่17แล้วเพราะวันที่18วันนี้ท่านอาจารย์มาประชุมที่วังน้อยอยุธยากรุงเทพ19ก่อมอยู่สัทธาอยู่กรุงเทพเลยไปเหี่ยก่อนเนาะไปแล้วท่านอื่นๆคนอื่นๆก็จะทยอยกันไปที่สายที่อาตมาได้รับทราบก็คือตั้งในเวียงลำปางนี่ก็สองกันรถตู้นะที่จะไปแม่บัวเย็นจันทบเขาแม่น้อยอินยาสีเขาหลายๆคนที่เคยไปบ่ได้ไปก็หลายท่านเหมือนกันเนื่องจากติดการติดงานที่หมู่บ้านเปิ่นก่อมเป็นยังเนาะปนานมุนปนานบุญบ้านแม่เฟืองก็จะไปเน้อหลวงปู่ปนานมุนแม่เฟืองไปประจำทุกปีแล้วก็ตั้งใจซ้อนแม่หมอแม่หมอแม่ฉลาดแล้วก็แม่คำนวณเขาก็จะไปแล้วก็ครูบาเสมท่านพระครูโสภิตพัฒนสารเจ้าคณะ
ตำบลบ้านขอเขต1ก็จะปาศรัทธาญาติโยมไปแม่สายพินเขาศรัทธาพี่น้องทั้งทวงซ่านที่ฟังรายการของหลวงปู่นะเพิ่นก็จะปากันไปอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ไปเนอะแล้วก็วันพรุ่งนี้เหมือนกันที่วัดพระเจดีย์เสาหลังก็เป็นสัตตมวานของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะสัตตมวานของหลวงปู่พระราชจินดานายกอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์เสาหลังพระอารามหลวงพระสงฆ์ผู้มีเมตตาผู้ชอบผู้ที่อนุรักษ์รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาตลอดชีวิตของตันนะได้มรณภาพไปครบรอบ100วันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาปอเลี้ยงเอียงคำเปิ่นก่อจะจัดงานสัตตมวานให้กับหลวงปู่เป็นพิธีเป็นทางการนะศรัทธาสัตตมวานนี้เป็นพิธีเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพเหมือนกันก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ตอนเจ้าไปนะถึง11โมงจนถึงฉันพัตตาหารศรัทธาญาติโยมพี่น้องลำปางเฮาที่บ่ได้ไปเวียงป่าเป้าก็เรียนเชิญเจริญพรเนาะไปร่วมงานที่วัดพระเจดีย์เสาหลังแล้วก็อีกงานหนึ่งพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนไปที่วัดพรหมมงคลตาล้อวันพรุ่งนี้เปิ่นจะวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารเนาะโดยหลวงป่อเจ้าคุณวัดเขาซ่อนแก้วที่เพชรบูรณ์นี้จะไปเป็นเจ้าพิธีและจะไปอุปถัมภ์โดยนี่ศรัทธาปล่อยแม่ทั้งหลายก็เป็นงานของครูบาอาจารย์ในช่วงนี้อาตมาที่แรกก็ตั้งใจว่าถ้าอยู่ใกล้ๆแถวพิษณุโลกอย่างต่างๆก็จะเดินทางไปร่วมงานหลวงปู่อยู่แต่ว่ามันไกลล้ำไกลเหลือเนาะจากขอนแก่นไปก็ไกลอยู่ก็เลยปฏิบัติบูชาละอุทิศปฏิบัติบูชาอุทิศบุญนี้ให้กับหลวงปู่พระราชจินดานายกแล้วก็ถวายเป็นมุทิตากับครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินตัวเนอะเอาศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้เวลาเลยเวลาที่จะให้โทรมาแล้วเนาะโทรมาได้เลย0808844173เนอะ0808844173ศรัทธาสาธุชนคนดีตั้งหลายว่างแล้วสะดวกโยทินก็โทรมาขอบคุณหลายท่านหลายคนที่โอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญร่วมสนับสนุนโครงการการน้ำกับไฟของสถานีวิทยุวัดบุญญาวัดวิหารเนอะหลายท่านอาตมายังบ่ได้จดออกมากำเตือนนะก็ขออนุญาตยังประกาศเตือนเนอะเจริญปอนแม่วินเจ้าพระอาจารย์อู้เรื่องเฮ็ดทอบกะบ่ได้เดี๋ยวนี้โปนจากขอนแก่นแล้วกะอืมนี่แล้วอยู่ขอนแก่นแล้วอยู่อำเภอเมียงแล้วอ๋อพระอาจารย์ถ้าเดินมามันเป็นแป้นี่เดินมาดิ๊กๆเป็นแป้ขี่รถมาเด้ออืมๆแหมคนน่ะแหมคนแนวมันเป็นแป้ทั้งนั้นแหมแหมคนน่ะแหมคนน่ะลุงลิงลุงลิงแหมอืมไปไม่ไปหมดแล้วไปมาแล้วเนี่ยไปร้อยเอ็ดมาตั้งเขาน้ำแนวน่ะนี่ก่อนลัดลายเตี่ยหรอแกถ้าเดินเนี่ยมันเอารถมาแฮบแล้วลงลิงจิ้งอยู่ซื้ออยู่เอารถมาแฮบซื้ออยู่จะซื้ออยู่เอารถเขียงใหม่เดี๋ยวเอารถเขียงไปแฮบเลยเราเขียงใหม่มารถขอบคุณเด้อเนี่ยขอบคุณเด้อเด้อพ่อจันเจ้าลุงลิงมาลุงลิงมาโอ้โหหัวเลยอ่ะโอ้จะไปเดียดอ่ะโอ้เดินไปอันเมืองฝั่งก็เดินมาแล้วก็ขึ้นลงเหมือนกันแล้วเนาะขอน้ำแนวมันไก่เนี่ยยังเดินเดินไก่เพราะอุ่นอากาศใจอ่อนมาออนเดินเลยจะเล่นปอนแม่บัวลอยขจรคำมาทักทักพระอาจารย์เจ้าอีแม่เออแม่ไอ้ขอปันปอนพระอาจารย์หายนิดหายหน่อยเด้ออ้าวปันมาพักมันแล้วสังเข้าแล้วพักควรหายนิดหายหน่อยคุณนี่เจ้าก็มีกำลังสุขภาพแข็งแรงอ๋อ
ท่านเดี๋ยวนี้ถ้าว่าคุณเดี๋ยวเล่นผู้ดูมดเนี่ยถ้าว่ามาบ้านมอนเนี่ยเตรียมซองเงี้ยสองซองเออซองอย่างนี้จ้ะซองอย่างหัวเอาขอบคุณครับเออแต่เอาวันที่สองเลยแม่เตรียมตั้งแต่วันที่สี่เออแล้วสาธุสาธุมาลองในบ้านที่แม่อยากหนึ่งพบอ่ะโอ้ดีใจเดี๋ยวพระอาจารย์มาแม่จะอู้รายละเอียดที่ฟังสาธุเนอะจ้าทรงเชื่อใจให้นะเจ้าขอบคุณอีแม่เจ้ามีรายละเอียดมีรายละเอียดแถมอยู่รู้นี่สาธุเออเป็นทุกหวยเนาะเออสัตว์ตัวเนี่ยเอ้าแม่นางอ้าวศรัทธาญาติโยมเรื่องเล่าของโยมแม่แม่เพ็ญเชิงปัญญาเนาะติมีคนโทรเข้ารายการแม่บุญนาคโทรเข้ารายการตะคืนเนาะอู้เป็นห่วงตกอกตกใจคือเข้าไปตะคืนกับประสานงานไปหลายติแต่ก็บ่ได้ครับตอบจากที่ไหนสักติเพราะหลานของเปิ้นก็อันเบอร์โทรมีแต่เม็ดเบอร์โทรไม่ยายเพ็ญแต่โทรไปเปิ่นกับปิดสายมันได้ครับเนาะตอนเจ้านี่ก็คือแม่น้อยอียาสีก็ไอ้เบิ่มไปตวยเสาะหาอีแม่ที่โรงพยาบาลไปหาที่โรงพยาบาลเขาว่าเปิ่นออกไปแล้ววะเปิ่นออกไปแล้วเขาก็ไปตวยหาที่บ้านโอ้ดีใจว่าบ่ได้เป็นอย่างนักอย่างหลายที่อันบอกที่เปิ่นเล่าให้ฟังในรายการเนาะท่านตกใจแต่ว่าเปิ่นเป็นอย่างนักไปวัด4 5ศีลแต่ก็สุขภาพได้เป็นอย่างนักหนาก็เพียงแต่อ่อนแรงบ่มีแห้งบ่มีหยังแยะเนาะบ่มีแห้งก็เลยได้ไปฮื้อหมอเติมน้ําเกลือฮื้ออีกันเนาะตอนนี้ปลอดภัยดีเนาะกําลังฟักฟื้นตัวอยู่ที่บ้านใครจะไปเยี่ยมก็ไปได้อยู่บ้านเปิ่นอยู่ข้างวัดพระแก้วดอนเตาสุชาดารามเนาะแม่ย่าเพ็ญเชิงปัญญาอายุ80ปลายก็กับ90ปลายเนี่ยเนาะ86ก็อย่างฮะเนาะแข็งแรงดีวันนี้ไอ้เบิ่มส่งรูปมาคือพออยู่กับแม่น้อยอินยาสีได้ไปเยี่ยมเปิ้นอ้าวศรัทธาญาติโยมพี่น้องลำปางของเฮาเนาะวันพุธนี้วัดพระเจดีย์เช้าหลังเนาะศรัทธาญาติโยมช่วยเหลือกันไปศรัทธาญาติโยมอันไผว่างที่ใดก็ไปที่ฮัดเนาะสะดวกไปก็ไปช่วยกันอันนี้ก็ขอดูอันวัดพระเจดีย์เสาหลังกำอันนี้ไหวยังใดไหวยังใดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชจินดานายกอายสิริธรรมโมเจ้าภาพอุปถัมภ์สาธุนะเอาศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ตั้งหลายติโทรเข้ารายการมาก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนโอ้อันนี้มีคนตักมาสักทักอีกอะเจริญปอนแม่ขจรปี่น้องห้วยเรียนกำลังใจเด้อเจ้าแม่ปอดภัยปอนแม่ขจรเจ้าปอดภัยจะรับแล้วก็เสียงเยิ้ม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 อยู่ที่นอนใครโอ้แต่เนี่ยอยู่ที่นอนคล้ายแม่นนี่ถ้าชื่อหวยนี่ถูกเลยนี่เนาะหวยนี่โชคหนักนอนฟังเนี่ยกะสาธุขอบคุณแม่เด้อเจ้าแล้วก็ได้พักเดี๋ยวนี้นะจะต้องไปชักผ้าอยู่นี่ขอบคุณแม่ไปชักผ้าแหมอยู่ชักผ้ามันยางเนื้อยางตัวใช่ไหมเหม็นกินตัวเก่าเหม็นเฮียตัวเก่าเปี้ยวันค่ำวันค่ำอันนี้ก็สร้างโอกาสให้ตัวเก่าได้ทำบุญเนาะถ้าบ่สร้างโอกาสถ้ามาบ้านบ่เดินอย่างอีก็บ่ได้บุญจากการปฏิบัตินะแม่น้อยท่าอาสาจะเลื่อนปอนแม่ฟังอยู่นะเออแม่ฟังอยู่
มันกูแม่ก็ว่าจะไปอ่ะเจ้าเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ปุ่นเดียวแหละเจ้าเจ้าอ๋อไปขึ้นรถไปผมดีกันไปกันเนอะไปเอาบุญไปเอาบุญเจ้าแม่ไปกำลังใจเนอะท่านเนอะสาธุสาธุแม่อ้อยก็โทรหาแม่แต่เจ้าเจ้าเจ้าอ้าวศรัทธาญาติโยมอ้าวเวลาหมดเวลาแล้วขอนำรายการจากลาศรัทธาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีตั้งหลายจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังใจมุ่ง